ทีฮะหลังจากที่นางแบบเซ็กซี่ชื่อดังเอมมี่แม็กซิมนะฮะออกมาโพสต์ทางเฟซบุ๊กฮะบอกว่าน้องชายถูกกาดของร้านเหล้าย่านลาดพร้าวนะฮะรุมกระทืบสันน่วมเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะคือซี่โครงหักไป2ซี่แล้วก็ม้ามฉีกด้วยอาการปางตายเลยทีเดียวฮะนี่คือสิ่งที่เอมมี่เนี่ยโพสต์ใน Facebook ของเธอขณะเดียวกันครับวันนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปได้ข้อมูลอีกมุมนึงจากร้านเหล้าชื่อดังที่ว่านี้ค่ะเจ้าของร้านเขาบอกว่าไม่จริงเลยฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็งัดภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้เห็นเลยเดี๋ยวเราจะดูกันฮะว่าใครพูดในมุมไหนด้านไหนบ้างฮะแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมฮะเรามีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นการปะทะคารมของทั้งสองฝ่ายตอนก่อนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาฮะเอาปืนจ่อใครแล้วพี่กระทืบได้ยังไงอ่ะเฮ้ยผู้หญิงละไม่ละทำขนาดนี้มันเกินไปไหมอ่ะมันเกินไปไหมดูปืนมาเขาทำร้ายกาดูหัวดิดูหัวดิแล้วพี่ทำขนาดนี้อ่ะนะพี่หัวเนี่ยปืนตกไม่แล้วนี่พี่ลุมเลยเหรอพี่พยายามฆ่านะพยายามฆ่านะมาสิงมาปืนมาตบพี่จะดูกล้องไหมพี่มือเปล่าแต่พี่ทำเขาแบบนี้เหรอมันใช่เหรอปืนกับคนมือเปล่านะปืนกับคนมือเปล่าแล้วมีสิทธิ์อะไรทำผู้หญิงใครไปทำผู้หญิงมีเดี๋ยวใครทำอะใครทำมีเดี๋ยวเท้ามาตบเขานะผู้หญิงอะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับที่โต้เถียงกันระหว่างกาดร้านเหล้าย่านลาดพร้าววังหินฮะกับผู้หญิงที่ถ่ายคลิปนี้ไว้ได้ครับโดยผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเนี่ยเขาร้องถามกลุ่มกาดร้านเหล้าฮะบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่ามันทำเกินไปหรือเปล่าที่มาลุมทำร้ายเพื่อนชายของเขาแล้วก็ทำร้ายผู้หญิงด้วยนะครับแต่ฝั่งกาดร้านเหล้าเนี่ยก็โต้กลับมาบอกว่าก็ฝั่งนู้นเขาปืนมาตบหัวกาดก่อนอ่ะแล้วก็ท้าเลยบอกว่าเปิดกล้องวงจรปิดดูไหมนะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายผู้หญิงนะฮะมีแต่ถูกผู้หญิงเนี่ยเอารองเท้าตบหน้าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะคนที่ถูกรุมกระทืบบาดเจ็บฮะก็คือนายพอชนะครับอายุ26ปีคนนี้ครับเป็นรุ่นน้องนะครับของเอมมี่แม็กซิมนางแบบสาวเซ็กซี่ชื่อดังฮะคือเอมมี่เองเอารูปน้องนะครับมาโพสต์ในเฟซบุ๊กฮะเป็นภาพที่น้องถูกทำร้ายนะฮะโอ้หน้าบวมปูดเลยฮะช้ำไม่หมดเลยทีเดียวแล้วก็ต้องการร้องขอความเป็นธรรมฮะบอกว่าเราเป็นคนธรรมดาไม่มีเส้นสายไม่มีอำนาจความยุติธรรมและกฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์จริงใช่ไหมคะได้โปรดช่วยน้องชายและความยุติธรรมกับน้องชายเอมมี่ด้วยค่ะ5รุม1มันไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยและก็โพสต์เพิ่มเติมนะบอกว่าไม่ต้องกลัวนะถึงพวกเราจะไม่มียศไม่มีอำนาจแต่พวกเราจะช่วยกันน้องชายโดนรุมกระทืบเจ็บปางตายม้ามฉีกซี่โครงหักสองข้างฮะล่าสุดฮะคุณผู้ชมฮะเช้าวันนี้ในมุมของร้านเหล้าชื่อดังที่ว่านี้ฮะเขาก็โต้กลับเหมือนกันเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดมาแฉเลยฮะนี่ฮะเป็นภาพที่ตัวน้องชายของเอมมี่เนี่ยไปหยิบปืนที่รถฮะคุณผู้ชมฮะก่อนที่จะกลับเข้าไปที่ร้านอีกรอบหนึ่งนี่จังหวะที่ไปหยิบปืนนะที่ท้ายรถนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็กลับมาที่ร้านเหล้าฮะสังเกตดูฮะว่าในมือถือปืนไปด้วยฮะเราไม่ได้ยินเสียงแต่เราเห็นภาพนะคุณผู้ชมฮะจะเห็นได้ว่าน้องชายเอมมี่เนี่ยถือปืนเข้ามาสมทบกับกลุ่มเพื่อนท่าทางมีปากเสียงรุนแรงกับกลุ่มกาดร้านเหล้าฮะจังหวะเดียวกันฮะเห็นคนเสื้อลายนะคุณผู้ชมฮะเดินไปผลักกาดคนหนึ่งเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะก่อนที่เหตุการณ์มันจะชุลมุนวุ่นวายขึ้นฮะจะเห็นได้ว่ากาดเนี่ยไปล็อกคอน้องชายเอมมี่แล้วก็ลุมกระทืบกันไม่ยั้งเลยทีเดียวฮะนี่ฮะนี่หลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วฮะนี่สุดท้ายนะฮะเสียหลักล้มลงไปนี่ล้มไปกองกับพื้นฮะก็เลยโดนกาดลุมกระทืบไปฮะคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันฮะกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าลูกค้าคนอื่นกำลังนั่งสังสรรค์กันอยู่ในร้านปรากฏว่านี่ฮะจังหวะนี้นี่น้องชายเอมมี่ถือปืนในมือฮะแล้วก็เดินเข้าไปในกลุ่มกาดนะฮะที่ยืนอยู่ด้านหลังโต๊ะของลูกค้าฮะในคลิปจะเห็นได้ว่าจังหวะที่น้องชายเอมมี่เอาปืนไปตบหัวกาดจนเกือบหงายหลังอ่ะคุณผู้ชมฮะเมื่อกี้นี้เห็นไหมนี่จังหวะนี้นี่ในมือถือปืนเห็นไหมใช่แล้วก็ไปตบฮะจนสุดไปนั่งกับพื้นเลยทีเดียวฮะกาดอีกคนต้องเข้ามาประคองฮะนี่นะฮะนี่แล้วยังไม่จบฮะชี้หน้าด่ากันอีกฮะจนลูกค้าคนอื่นฮะตอนแรกเห็นไหมนั่งกินกันอย่างอร่อยฮะตอนหลังหันไปดูโอ้เอาอะไรไม่ดีแล้วอะไรเกิดขึ้นนี่ไปดีกว่าฮะนี่ฮะหยิบกระเป๋าเพ่นละฮะนี่ฮะคุณกนกพลทรนะคะผู้สื่อข่าวช่อง8ของเราไปสอบถามกับเจ้าของร้านทางเจ้าของร้านนั้นเล่าว่ากลุ่มน้องเอมมี่เป็นลูกค้าประจำทุกครั้งที่มาที่ร้านเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยเคยเมาแล้วเอาขวดไปตีลูกค้า
แถมยังเคยทะเลาะ กับพนักงานโซนบาร์น้ำจนชกต่อยกันซึ่งทางร้านเองก็แจ้งพนักงานและกาดว่าไม่ขอบริการลูกค้ากลุ่มนี้จนกระทั่งวันวาเลนไทน์คุณผู้ชม14กุมภาพันธ์ลูกค้ากลุ่มนี้มาที่ร้านซึ่งกาดก็ไม่ให้เข้าแล้วก็ถูกตะโกนใส่ว่าเดี๋ยวเจอกันแบบนี้เลยนะแล้วเป็นคำหยาบคายคุณผู้ชมพอออกจากร้านไปไม่นานก็กลับมาพร้อมกับปืนใช้ด้ามปืนตบหัวกาด2คนคนหนึ่งหัวแตกอีกคนหนึ่งล้มลงกับพื้นนะคะซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก่อนที่กลุ่มกาดนั้นจะเข้าไปกรูเข้าไปแย่งปืนจนเกิดการชกต่อยรุมกระทืบตามคลิปเจ้าของร้านนั้นยอมรับว่ากาดทำรุนแรงแต่เกิดจากฝ่ายลูกค้าเป็นคนเริ่มก่อนแล้วก็มีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดส่งให้ตำรวจแล้วซึ่งล่าสุดคุณกนกนั้นได้คุยกับคุณเอมี่แม็กซิมทางโทรศัพท์นะคะซึ่งเธอเนี่ยตอนนี้ติดงานอยู่ต่างจังหวัดโทรก็เปิดใจแบบเดือดๆแล้วนะพี่ปิ๊กคุณผู้ชมอ้างว่าเรื่องที่ร้านเล่าย้อนแย้งฟังเสียงเอมี่ค่ะประเด็นที่โดนลุมกระทืบเนี่ยคือแค่เราไปตบไหล่ถามกาดแค่นั้นเองค่ะกาดคนนี้เขาก็เลยพอโดนตบไหล่ไป3ทีเหมือนแล้วพี่ครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมแค่อยากรู้ว่าแบบทำไมน้องผมถึงเข้าร้านไม่ได้ทำไมถึงไม่รับออเดอร์อะไรประมาณเนี้ยค่ะทางนั้นเขาก็ไม่ได้ฟังเขาก็เลยโทรหารุ่นพี่กาดอีกคนนึงเขาก็เลยเดินมาแล้วก็ถามว่ามาตบไหล่น้องทำไมตบกาดไหล่ผมอะไรหรือ ประมาณเนี้ยค่ะเขาก็พูดแบบนี้แล้วก็ผลักไปด้วย3ครั้งแล้วก็ลุมกระทืบค่ะที่เขาพูดมาบอกว่าน้องเราเนี่ยมีกิริยาแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันย้อนแย้งมากค่ะมันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เลยแล้วก็มันไม่ใช่ความจริงเลยค่ะแต่มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดประกอบไปด้วยคุณเอมี่ยังโต้เดือดอีกประเด็นนึงก็คือประเด็นเรื่องของอาวุธปืนค่ะโดยยืนยันว่าปืนที่น้องพกไปไม่มีกระสุนแต่พออยู่กับตำรวจกลับมีกระสุนปริศนา1ลูกถือเป็นเรื่องผิดปกติพร้อมกับขอความยุติธรรมให้กับน้องยืนยันว่าน้องไม่ใช่คนกลางอย่างแน่นอนฟังเสียงคุณเอมี่อีกครั้งนึงค่ะนี่ค่ะถ้าใครเห็นหน้าน้องเอมี่จริงๆแล้วน้องเป็นเด็กแบบเป็นเด็กบ้านๆอ่อนโยนมากค่ะเด็กแบบทำงานขยันทำงานเลยอะค่ะไม่มีนิสัยไปก่างหรืออะไรเลยค่ะเขาก็มีการประกันตัวเรื่องปืนแต่น้องก็แค่สงสัยว่าทำไมในปืนอะทั้งที่มันไม่มีลูกกระสุนทำไมอยู่ดีๆตอนที่เอาคืนตำรวจอะถึงมีลูกกระสุนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็มีแค่1ลูกครับซึ่งถ้าคนเรามันถ้าตามวิสัยคนมันก็ไม่จะเอาไม่เอาลูกกระสุนใส่ในปืนอ่ะแค่1ลูกไหมหรือเปล่าคือตอนนี้พวกเราแค่อยากได้ความยุติธรรมตรงนี้ค่ะแม่เอมมี่บอกว่าน้องชายเนี่ยเป็นคนบ้านๆอ่อนโยนนะฮะแต่ถือปืนเอาปืนลงไปเอาปืนอ่ะ คือเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นยังไงนะแต่สิ่งที่เอมมี่พูดมาเนี่ยเอมมี่ก็ต้องดูด้วยว่าคลิปเนี่ยมันชัดเหมือนกันนะว่าถือปืนลงไปอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใครหาเรื่องใครก่อนก็เดี๋ยวว่ากันฮะคุณกนกนักข่าวของเราครับก็ไปพูดคุยกับฝั่งของนายชยากรมีสุขฮะคนนี้เป็นน้องชายของนายพอสผู้บาดเจ็บฮะบอกว่าเนี่ยฮะพี่ชายยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเลยฮะซี่โครงหักม้ามฉีกหน้านี่เต็มไปด้วยแผลเลยทีเดียวฮะแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่ากลุ่มของเขาเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของที่ร้านจริงฮะเมื่อ2เดือนก่อนมีปากเสียงกับพนักงานเสิร์ฟนะเพราะว่าพนักงานเนี่ยแสดงกริยาที่ไม่เคยจะเหมาะสมฮะก็แจ้งทางร้านไปทางร้านก็รับปากว่าจะไปปรับปรุงส่วนวันเกิดเหตุฮะวาเลนไทน์ครับเหมือนกับว่าข้อมูลที่ทั้ง2ฝ่ายให้เราเนี่ยไม่ตรงกันฮะคุณผู้ชมฮะเหมือนหนังคนละม้วนคือทางร้านเนี่ยบอกว่าถูกกลุ่มของพอสเนี่ยตะโกนใส่ก่อนบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วกาดก็โดนด้ามปืนตบหัวไปฮะแต่ฝั่งของกลุ่มน้องชายเอมมี่เนี่ยเล่าว่าจู่ๆเนี่ยร้านไม่ยอมต้อนรับไม่ยอมให้กลุ่มเขาเนี่ยเข้าร้านก็เลยทะเลาะกับ PR ร้านแล้วก็โทรเรียกพี่ชายนะก็คือพอสนะครับน้องชายของเอมมี่ให้มาที่ร้านฮะพอพอสมาถึงเนี่ยก็เข้าไปตบไหล่กาดเบาๆ3ครั้งจะถามหาเหตุผลว่าทำไมไม่ยอมให้เข้าร้านฮะแต่กาดเนี่ยไม่พอใจจนเถียงกันแล้วก็ตามพวกมารุมกระทืบตัวพี่ชายเนี่ยก็เลยไปหยิบปืนในรถมาตบกาดป้องกันตัวแต่ก็ถูกกระทืบซ้ำเข้าไปอีกนะฮะหลังจากนั้นนะฮะญาติก็ตามเพื่อนมาฮะเพื่อจะมาห้ามนะญาติก็ถูกทำร้ายบาดเจ็บตามไปอีกคนนึงฮะไปฟังเสียงอีกรอบนึงฮะพี่ชายผมเขาลงมาคุยก็เดินลงมาหากาดเพื่อที่ว่าถามเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงน้องผมถึงเข้ามากินอาหารที่ร้านไม่ได้เขาก็มาผลักพี่ชายผมเพราะว่าเหมือนพอพี่ชายผมลงไปเนี่ยคือเขาแค่ไปโอบไหล่กาด
แล้วก็เหมือนแตะเบาๆประมาณ3ทีอ่ะครับแบบโอบแล้วแตะเหมือนสะกิดตอนนั้นไม่ได้มีการพกอาวุธอะไรไปเลยคือเราไปตัวเปล่าเพื่อเราที่ต้องการที่จะไปเคลียร์ให้ฟังว่าก่อนที่พี่ผมจะถือปืนลงไปเนี่ยคือผมกับพี่ชาย2คนเนี่ยโดนกาดลุมกระทืบอยู่หน้าร้านอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันฮะก็คือแฟนสาวของนายพอสนั่นเองครับชื่อว่านางสาวเฟื่องระดาฮะคือเฟื่องระดาเนี่ยโต้กับร้านเหล้าฮะบอกว่ากลุ่มของเธอเนี่ยนะไม่เคยเอาขวดไปตีลูกค้าในร้านฮะยืนยันว่ามันไม่จริงเลยอย่างที่ร้านมาบอกแบบนั้นแล้วก็ท้าเลยบอกว่าถ้ามีหลักฐานเนี่ยเอามาเปิดกันเลยฮะส่วนที่นายพอสแฟนเขาต้องลงไปเอาปืนที่รถเนี่ยนะฮะเพราะว่าโดนทำร้ายก่อนนั่นเองฮะอันนี้ในมุมของเขานะที่ออกมาโต้แย้งร้านเหล้าฮะขณะเดียวกันครับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็โพสต์เรื่องราววันเกิดเหตุฮะนะฮะเพื่อนของในพอสนะก็โพสต์บอกว่าเนี่ยกาดมารุมทำร้ายฮะพร้อมแฉพฤติกรรมของพนักงานเสิร์ฟแล้วก็กาดของร้านเหล้าฮะยืนยันว่าจะเอาเรื่องจนถึงที่สุดเลยทีเดียวครับมาในเรื่องคดีความกันหน่อยดีกว่าฮะเบื้องต้นครับตำรวจสน.โชคชัยเนี่ยแจ้งข้อหาในโพสต์แล้วนะครับฐานข้อหาพกพาปืนในพื้นที่สาธารณะฮะส่วนการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายฮะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องรอในพอสเนี่ยมาแจ้งความกันก่อนฮะเห็นบอกว่าฝั่งของกาดร้านเหล้านี่เขาก็จะเอาเรื่องในพอสเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเขาก็โดนทำร้ายเหมือนกันฮะเดี๋ยวรอว่าอ่ะฝ่ายไหนจะแจ้งความกันก่อนฮะแต่เห็นบอกว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันทั้งคู่เลยทีเดียวฮะส่วนร้านเหล้าที่ว่านี้ฮะถูกสั่งปิดไป3วันเหมือนกันคือผู้กำกับของสน.โชคชัยเนี่ยบอกว่าปิดไปก่อนแล้วกันไปดูเรื่องของความปลอดภัยให้ดีก่อนแล้วค่อยเปิดอีกรอบนึงนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง